คลื่อนไหวแล้วโรนัลโดโพสต์ข้อความหลังตกเป็นข่าวไม่พอใจโดนจับนั่งสำรองกลายเป็นประเด็นหลังเกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างสิงโตน้ำเงินคลามเซลซีที่เปิดบ้านพบกับปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดเสมอกันไป1-1โดยเกมนัดดังกล่าวคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงตัวเก่งของทัพปีศาจแดงกลับถูกไมเคิลคาริกกุนซือขัดตาทับดรอปเจ้าตัวเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นก่อนส่งลงสนามในนาทีที่64ของเกมซึ่งหลังสิ้นเสียงโนวีจบลงปรากฏว่ากองหน้าวัย36ปีดูมีอาการไม่พึงพอใจกับผลการแข่งขันและการที่เจ้าตัวต้องถูกจับนั่งข้างสนามเป็นตัวสำรองเดินกลับเข้าอุโมงค์ทันทีโดยไม่มีทางเดินไปขอบคุณแฟนบอลเหมือนกับทุกเกมที่ผ่านมาแถมในรายของบูโร่เฟอร์นันเดสที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในเกมนี้ก็เดินตามลูกพี่ร่วมทีมชาติเข้าอุโมงค์ไปด้วยกันทำให้สกอตแม็กทูมิเน่มิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์ต้องทำหน้าที่นำเพื่อนๆเดินทางไปขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางติดตามมาเชียร์แบบติดขอบสนามที่ลอนดอนงานนี้ทำเอาสื่อหลายสำนักต่างพุ่งเป้าไปที่การวางตัวของโรนัลโดทำเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงการไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้ที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกเหมือนอย่างเคยและถูกลดบทบาทความสำคัญลงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสก็ออกมาเผยข้อความผ่านโลกออนไลน์ว่ายังมีหนทางอีกยาวไกลไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อคุณเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดเราจะไล่ตามเป้าหมายกันต่อไปจนกว่าจะจบ MUFC ถือเป็นการออกมาสยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆว่าเจ้าตัวนั้นยังคงมุ่งมั่นกับทีมอยู่เหมือนเดิมแม้เกมนัดล่าสุดจะถูกจับนั่งตัวสำรองก็ตามและเจ้าตัวก็ยังมองเป้าหมายหลักคือการทำเพื่อทีมเป็นสำคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า